ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแรงงานไทยในสปป.ลาวครับวันนี้เรามีเรื่องดีๆที่จะมาแชร์ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับฟังรับชมกันภาษาเพื่อนบ้านของเราอย่างสปป.ลาวนะครับบางทีหากคุณคิดว่าฟังภาษาอีสานเข้าใจภาษาอีสานแล้วจะฟังภาษาลาวเข้าใจทุกเรื่องคุณกำลังคิดผิดครับวันนี้เราจะพาคุณไปศึกษา5คำที่ฟังแล้วชวนงงแต่ดูเหมือนจะฟังเข้าใจง่ายแต่ทำให้เรางงมากมีคำอะไรบ้างไปดูกันเลยครับคำที่1หากเรามีเพื่อนชาวลาวชวนเราไปกินข้าวสวยหรืออันนี้ขอขยายความนิดนึงถ้าภาษาอีสานกินข้าวสวยหมายถึงว่าข้าวสายนะครับประมาณถ้าเช้าก็จะเรียกว่าข้าวเช้าสวยภาษาอีสานคือสายประมาณ 9:00 น 10:00 นแต่ถ้ามีเพื่อนชาวลาวของเราถามว่ากินข้าวสวยหรือยังอันนั้นไม่ได้หมายถึงว่ากินข้าวตอน 9:00 น 10:00 นหรือยังนะครับเขากำลังหมายถึงว่าคุณกินข้าวเที่ยงหรือยังอันนี้ก็ทำให้ผมกว่าจะปรับตัวได้นะครับสักพักพอสมควรข้อต่อไปเกี่ยวกับเวลาถ้าตอนนี้คุณทำงานไปกับเพื่อนชาวลาวทำงานไปเรื่อยๆกะว่าอยากถามเขาว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่สมมุติว่านะครับตอนนั้น 10:50 นาทีเขาก็จะตอบเรามาทันทีเลยว่า 11:00 ยังเอาละสิครับแล้วเราถามเขานะครับแต่ความรู้สึกเราขนาดคนอีสานก็ยังงงเลยเอ้าแล้วถามเฮาถามตัวได้มั้ยกะ 11:00 ยังเขาบอกกะ 11:00 ยังเขาว่าเอาละทีนี้ครับทำไมเขาถามเราตอบครับอันนั้นไม่ใช่นะครับไม่ใช่คำถามนะครับแต่เป็นคำตอบของเขาคือ11:00ยังคือ5นาที10นาทีเนี่ยจะ11:00แล้วเขาจะตอบว่า11:00ยังอันนี้เป็นมนต์เสน่ห์เป็นน่ารักอีกมุมหนึ่งของภาษาลาวนะครับข้อที่3ก็เกี่ยวกับเวลาเช่นกันครับถ้าตอนนี้สมมติว่า 11:05 นาทีหรือ11:05 นาทีหรือประมาณ 11:10 นาทีอยู่ระหว่าง 11:00 ถึง 11:10 นาที5นาที10นาทีประมาณนี้คือเลย 11:00 ไปถ้าเราถามเขาว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่ตอนนี้จังโมงล่ะเขาจะตอบเรามาทันที 11:00 ปลายเอาละทีนี้ครับ 11:00 ปลายถ้าเราไม่คุยเรื่องเวลาแล้วก็งงเหมือนกันนะครับถ้าคนอีสานคำว่าปลายหมายถึงว่าปลายนู่นก็โอ้โหก็คือน่าจะเกือบเที่ยงแล้ว11:00ปลาย11:00ปลายน่าจะเกือบเที่ยงแล้วต้องเตรียมล้างไม้ล้างมือไปกินข้าวแล้วโอ้ไม่ใช่นะครับคุณกำลังคิดผิดอย่างใหญ่หลวง11:00ปลายนี่คือ11:00ประมาณ5นาที10นาที11:00นิดเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนชาวลาวนัดว่า11:00ปลายไม่ใช่ว่าไปล่อไปเกือบเที่ยงนะครับประมาณเขานัดไป11:00นั่นแหละครับประมาณ11:00นิด5นาที10นาทีและคำต่อไปคำว่าลาไอเราก็งงครับถามเพื่อนว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่อยู่ลาอะไรเนาะอยู่ลาเห็นอย่างเนาะตอนนี้อยู่ลาเอาละเด้ออย่างวะติ๊กต๊อกอยู่เฉยไม่ได้ทำอะไรเขากำลังตอบเราว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเขาอยู่ลาอยู่เฉยโออันนี้ก็เริ่มเข้าใจแล้วครับตอนนี้อยู่ลาถ้าเพื่อนชาวลาวบอกว่าลาก็คือเฉยไม่ได้ทำอะไรนะครับอยู่ลาคำต่อไปเฮาผมเป็นคนอีสานนะครับมาทำงานในสปป.ลาวเจอเด็กเล็กๆมองหน้าปุ๊บเฮาจังสั้นเฮาจังสี่เฮาจังสั้นเฮาอย่างงั้นเฮาอย่างนี้เอาแล้วถ้าภาษาอีสานบ้านเฮาโอ้คือคู่แก่แท้เนาะหมายถึงว่าเฮาถ้าคนไทยหรือคนอีสานก็จะบอกว่าใช้คำกับคนอายุประมาณใกล้เคียงกันนะครับแต่ที่นี่พอมาเจอตกใจเลยโอ้โหเด็กเล็กเรียกเฮาโอ้เพื่อนกันเฮาโอ้โอ้สวัสดีเพื่อนกันโอ้ไม่ใช่นะครับเป็นคำเรียกแทนตัวเขาซึ่งถือว่าสุภาพสุดยอดนะครับถ้าเขาเรียกว่าเฮาครับแต่ถ้าอายุเขามากกว่าเขาจะใช้คำแทนตัวว่าอ้ายเอื้อยประมาณนั้นครับอันนี้คือมาเล่าสู่กันฟังเป็นคำที่สละสลวยที่
ฟังไปด้วยยิ้มไปด้วยก็คือได้เรียนรู้ภาษาพี่น้องเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันนะครับก็คือบางครั้งผมก็ยังหลงลืมๆอย่างเช่น11โมงยังเนี่ยลืมบางทีเอ้าเอ้ยกี่โมงแล้ว11โมงยังเอ้าก็ถามอยู่11โมงกี่โมงไม่ให้ตอบไม่ให้ถามอ๋ออันนั้นน่ะตอบแล้วว่า11โมงยังเอาเป็นนาทีเลยได้ไหมก็จะบอกประมาณนั้นแล้วน้องเขาก็จะตอบมาหรือเพื่อนเขาก็ตอบมา9โมง50 10โมง50ประมาณนี้แต่ยัง50ยัง10นาทียัง5นาทีประมาณนั้นนะครับแต่เขาบอกว่า8โมงปลายไม่ใช่ไปเกือบ9โมงนะครับปลายนี่คือ8โมง5นาที10นาทีนะครับโอเคครับวันนี้ก็ได้เรียนรู้ภาษาลาว5คำที่ฟังดูเหมือนจะเข้าใจแต่ก็งงขอบคุณสำหรับที่ทนฟังจนจบคลิปนะครับขอบคุณมากครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ